สวัสดีเช้าวันจันทร์จ้ะวันนี้แพทไม่ได้ไปทำงานอยู่บ้านตื่นเช้ามาก็ทำงานบ้านเพิ่งเสร็จแล้วก็หิวเลยเราจะมีมาดูกินอะไรกันบ้างรวมพลของเหลือจากเมื่อวานเอาเริ่มต้นจากเป็ดเหลือจากเมื่อวานตอนกลางวันนะซื้อเป็ดมากินกลางวันกันก็เหลืออันนี้ชูชีปลาช่อนใส่กะทิอะไรชูชีแบบใส่กะทิทำให้สามีกินเย็นเมื่อวานเย็นเขาบอกว่าก้างมันเยอะเขากินไม่ไหวเหลือสามีเป็นคนที่กินปลามีก้างไม่เป็นถ้าทำอะไรมีก้างต้องนั่งแกะให้แกไม่งั้นแกกินไม่เป็นแพทย์ก็ว่าแพทย์เอาออกหมดแล้วแกก็บอกยังมีเหลืออยู่ก็มีข้าวกล้องมะม่วงนี่แพทย์จะกินมะม่วงจิ้มกับน้ำพริกตาแดงพริกดองของเม็กซิกันจะกินกับเป็ดมันจะได้ไม่เลี่ยนนี่ก็เหลือเหมือนกันผลไม้นั่นผลไม้เพื่อนซื้อมาฝากแล้วเขาเหลือก็เลยเอามากินนี่รวมพลของเหลือวันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องงานที่ทำด้วยป่ะเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าแพทหิวตาลายหมดแล้วกินกันเลยจ้ะหิวทำงานบ้านเพิ่งจะเสร็จตื่นเช้ามาตื่นเมื่อคืนเลิกงานถึงบ้านก็4ทุ่มกว่าจะอาบน้ำอะไรก็5ทุ่มกว่าจะได้นอน5ทุ่มเช้าตื่นตี5ทำกับข้าวมาเตรียมอาหารให้สามีไปทำงานแล้วก็ลูกไปโรงเรียนจันต้องวันจันนี่แพทจะบีซี่นิดนึงจะยุ่งไหนจะงานบ้านไหนจะนู่นนี่แพททำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนเย็นทำตั้งแต่5โมงเย็นเลิก3ทุ่มครึ่งอาทิตย์นึงทำงาน3วันเพื่อนๆอยากรู้แพททำงานอะไรแค่อยู่ในครัวทำแผนกแอปพลิเคชันร้านอาหารก็จะมีหลายแผนกด้วยนะต่างคนก็ต่างรับผิดชอบแต่ละแผนกกันนะมีเยอะแยะแผนกนู่นแผนกนี้ร้านเก็บแพทอยู่แผนกแอปพลิเคชันคือทำแอปนั่นเองทำแอปพลิเคชันให้ลูกค้าเป็นผู้ช่วยเขานะยังไม่ได้เป็นแม่ครัวเป็นอะไรเต็มตัวแหละเป็นผู้ช่วยเขาเป็นผู้ช่วยคอยเป็นลูกมือให้ขอกินก่อนเป็นลูกมือให้เชฟเขาให้คุกเขาต้องมีคนทำอยู่แล้วใครก็ไปช่วยร้านขายดีทำไม่ทันแอปไก่สเต๊ะบ้างกุ้งเทมปุระพวกแอปทั้งหลายปอบเปี๊ยะทอดโลเยอะอาหารเยอะที่20-30 เมนูจำไม่ไหวเยอะเดี๋ยวมาต้องค่อยๆจำไปแพทก็ยังไม่เก่งหรอกฝึกอีกเยอะแต่สนุกเป็นงานที่ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วชอบทำอาหารแพทเป็นคนชอบทำอาหารฉันก็เลยรู้สึกมีความสุขในการทำงานยิ่งลูกค้าเยอะนะยิ่งสนุกวิ่งนู่นทำนู่นทำนี่เพลินแป๊บเดียวหมดเวลาทำงานแล้วอ่ะแป๊บเดียวอ่ะ3ทุ่มครึ่งแล้วเหรอหันมาดูนาฬิกาต้องเรียนรู้งานอีกเยอะนี่เพิ่งจะไปทำงานได้3วันเอง
แต่ยอมรับว่าชอบสนุกชอบเลยแหละชอบทำข้าวทำงานแป๊บเดียวอ่ะหมดเวลาแล้วเหรอแต่แพทย์ทำเต็มวันฟูลไทม์ไม่ได้หรอกแพทย์ต้องดูแลลูกดูแลลูกดูแลสามีทำได้เป็นพาร์ทไทม์ได้ทำงานทุกเสาร์ที่รถไม่ติดด้วยเวลาขับรถมันมีก้านเล็กๆแกบอกก้านเยอะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกแต่สามีเป็นคนกินปลามีก้านไม่เป็นเรื่องของเรื่องอ่ะไปบอกปลาช่อนก้างเยอะเรากินไม่ค่อยมีก้างแกกินบอกแกบอกมีก้างสามีก็ถามว่าเหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยแต่สนุกดีบอกเหนื่อยก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่สนุกชอบทำแกก็เลยไม่ห่วงแกทำได้ก็ดีแล้วแกบอกไม่ได้ไม่ห่วงกลัวจะแบบทำงานแล้วไม่แฮปปี้สามีอ่ะถ้าไม่แฮปปี้แกก็บอกไม่ต้องทำบอกว่าแฮปปี้สนุกชอบสมัครไว้2ที่ที่แรกอ่ะเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟกับเป็นในครัวนี่แหละที่แรกสมัครงานในครัวแต่อีกร้านนึงเขาให้ไปเสิร์ฟนี่งานเสิร์ฟเราไม่ค่อยชอบพูดตรงๆอ่ะนะเราชอบทำกับข้าวเราก็ได้ทั้ง2ร้านนั่นแหละร้านเสิร์ฟเขาก็ให้เสิร์ฟเขาก็ลงให้ลงเสิร์ฟแต่อีกร้านนึงเขาให้ลงในครัวก็เลยเลือกเอาร้านที่ลงในครัวเพราะเป็นงานที่เราอยากจะทำถ้าเป็นงานเสิร์ฟมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับใจที่เราอยากจะทำไงก็เลยปฏิเสธงานเสิร์ฟไปก็มารับงานในครัวรับทำงานในครัวเพราะมันเป็นงานกับตรงกับใจที่เราอยากได้อยากทำมีความฝันนะฝันว่าอยากจะเป็นกุ๊กอยากเป็นเชฟที่ทำกับข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกใครกินก็ได้ว่าอร่อยแบบติดใจใครกินก็ยิ้มคิดถึงเราคนทำ แต่เป็นแค่ความฝันเราไปทำงานเราก็ต้องแต่ละร้านเขาก็มีสูตรของเขาก้ามเราไปทำตามใจเราไม่ได้หรอกทำกับข้าวทำอาหารเราเป็นลูกน้องเขาเราต้องทำตามกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้เราทำที่บ้านเราทำตามใจเราเดี๋ยวเราเป็นลูกน้องเขาทำอาหารเราก็ต้องทำตาม
หน่วยงานทำตามบริษัทหน่วยงานสั่งให้เราทำไงเราก็ต้องทำแบบนั้นตกลงแต่ก็ชอบแหละเป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วสั่งให้ทำยังไงก็ชอบหมดทำได้หมดชอบแค่เป็นคนเสียอย่างคือคนทำกับข้าวแล้วทำไปเช็ดไปล้างไปอยู่บ้านเหมือนกันถ้าทำอะไรตรงไหนหยดเปื้อนนะเช็ดเลยแป๊บแป๊บแป๊บเลยไม่ทิ้งอ่ะทำงานร้านอาหารเหมือนกันเห็นอะไรเปื้อนเห็นอะไรนี่ปะเช็ดหมับ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 เลยหาอะไรเช็ดทำความสะอาดให้มันคลีนตลอดแต่บางทีเราจะเสียเวลาเพราะว่าถ้าลูกค้าเยอะๆเราก็จะเสียเวลาแล้วแทนที่เราจะทำให้เราได้ลูกค้าเราก็จะมาทำความสะอาดแต่มันเห็นแล้วมือมันไวเห็นอะไรเปื้อนเห็นอะไรสกปรกก็มือไวเช็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอยู่บ้านเนี่ยทำไปล้างไปอ่ะเชื่อไหมบางทีกินข้าวไม่อิ่มมาเห็นจานเปื้อนจานอะไรลุกไปล้างเฉยเลยล้างเสร็จแล้วค่อยกลับมากินต่อบางทีเหนื่อยมากๆก็กองไว้เหมือนกันแหละแช่ไว้เหมือนกันแต่น้อยส่วนใหญ่จะล้างเลยก่อนจะเข้านอนนี่การเจิมอะไรล้างเก็บเรียบร้อยไม่มีแช่ข้ามคืนเลยถ้าไปทำงานแพทย์ก็สั่งเทเว่นไว้เตรียมกับข้าวให้สามีไว้กับลูกสั่งเทเว่นว่าให้ดูแลพ่อเจี๊ยบนะกินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บจานเก็บถ้วยเก็บชามล้างให้เรียบร้อยตอนแม่ไม่อยู่ดูแลพ่อแทนแม่โอเคก็ว่าหัดไว้แล้วแม่ไปทำงานได้ดูแลตัวเองได้เป็ดนี่เยอะเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดจะหมดไหมในเป็ดอร่อยเนี่ยชูชีปลาเนี่ยอร่อยสรุปก็คือชอบแล้วก็รักในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่จ้างมาไปตลอดก็จะทำให้ดีที่สุดก็ทำเต็มวันอ่ะเพราะว่าทำเต็มชั่วโมงเพราะว่าเวลาทำงานนี่แพทไม่หยิบโทรศัพท์เลยนะทำงาน4ชั่วโมงครึ่งนี่แพทพูดเอาเวเลยโทรศัพท์นี่ไม่แตะเลยใส่กระเป๋าไว้อยู่แต่ไม่หยิบขึ้นมาเลยเลิกงานแล้วหยิบขึ้นมาดูแต่ถ้าเวลาทำงานไม่หยิบทำงานอย่างเดียวตั้งใจทำงานบางทียุ่งมากห้องน้ำไม่เข้าเลยเข้าตอนกลับบ้านก็เราต้องทำงานให้เขาเต็มที่เพลินอะสนุกเมื่อวานเย็นก็สนุกทำงานเพลินแป๊บเดียว3ทุ่มครึ่งอะรับออเดอร์อันนู้นทำนี่เอาลูกค้าเอานู่นเอานี่แอปพลิไคเซอร์มันต้องออกก่อนอาหารหวานคาวอะไรพวกนี้ออกแอปพลิไคเซอร์ออกแล้วอาหารก็ออกตามถ้าเราแอปพลิไคเซอร์เราช้าเนี่ยนะแผนกอื่นเขาก็จะรอเราเพราะเขาต้องรอแอปพลิไคเซอร์อันดับแรกเลยต้องออกก่อนงั้นต้องทำความไวแล้วต้องสะอาดด้วยนะเรียบร้อยสะอาดไวไม่สะอาดนะเราต้องถือความสะอาดเป็นหลักสรุปว่าสนุกข้าวหมดแต่ปลาเหลือก็กินนี้ไปก่อนอร่อย
ไม่เห็นค่อยมีก้างเลยแฟนบอกมีก้างเยอะก็มีแค่ไม่กี่อันจะบอกก้างเล็กๆน้อยๆว่าคนกินปลามีก้างไม่เป็นมีก้าง 2-3 อันเขาก็บ่นอ่ะกินปูกินกุ้งไม่ได้หรอกสามีแพ้แกะให้มีปูมีกุ้งมาเนี่ยต้องนั่งแกะให้เลยจะกินข้าวจะไม่ชอบใช้มือใช้ไม่ชอบใช้มือหยิบอาหารฮะกินปูกินกุ้งกินอะไรมันต้องใช้มือหยิบใช่ไหมแกจะไปนั่งใช้แคะช้อนแชะนี่แพ้ไม่กินแล้วแพ้จะทิ้งเพราะอะไรปากมันเหลือแต่มันไงเป็ดเนี่ยมีคนถามเป็ดตัวอะไรตัวละ20อ่ะ19เหรียญ50เซนก็ตีไป20อ่ะไม่ต้องคิดมากอะไรเศษๆอ่ะปัดขึ้นเลยไม่ต้องไปปัดลงมันมีแต่ไอ้นี่แล้วอ่ะมันแล้วมันเป็ดมันเยอะมากเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันนะลูกสาวสามีวันเกิดลูกสาวสามีทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินกันเดี๋ยวเขาจะมาบ้านลูกสาวสามีแพทอะแพทสามีแพทมีลูกสาวคนทำงานแล้วทำงานอยู่มหาลัยสแตนฟอร์ดอยู่ใกล้ฟานฟานลูกสาวสามีแพทวันเกิดเขา24แล้วยังปีนี้24แล้วมั้งอายุ24แล้วปีเมื่อปีที่แล้วมัน23นี่ปีนี้ก็24แล้วเรียนจบทำงานเรียบร้อยสบายแล้วไม่ห่วงแต่เควินคนเดียวนี่แหละที่ยังห่วงอยู่เนี่ยเรียนจบมีงานทำสบายหายห่วงมีความรับผิดชอบแล้วน้ำมะม่วงนี่เป็นไงไม่ได้กินเลยเนี่ยอิ่มก่อนอ่ะอร่อยกรอบมากเลยจิ้มกะปิเดี๋ยวเอากะปิมาจิ้มเป็นอาหารว่างเราไม่กินตอนนี้อ่ะเอาแรปแป๊บเอาเอานี่แรปไว้ก่อนเราไม่กินตอนนี้อืมเป็นนานๆแล้วจะ20นาทีแล้วมึงจะคุยมึงจะเมาโอเคสรุปก็คือชอบงานที่ตัวเองทำแล้วก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกในครัวไม่เลือกเสิร์ฟเลือกที่จะทำงานในครัวเพราะมีความสุขชอบสนุกสนานกับงานมากแฮปปี้สุดๆเหนื่อยแต่ก็มีความสุขโอเคไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย